สำหรับในคลิปนี้นะครับส่วนที่เราจะมาโฟกัสกันก็คือการใช้ flutter doctor เชคแล้วว่าเครื่องเรายังมีปัญหากับ Xcode อยู่คือเราติดตั้ง Xcode เรียบร้อยแล้วเราเปิดขึ้นมาใช้งานแบบนี้ถูกไหมจากโคชพลที่ล่าสุดที่โคชพลใช้คือ13.3ของเราอาจจะใหม่กว่านี้ของเราอาจจะน้อยกว่านี้โอเคไม่เป็นไรนะส่วนสำคัญที่จะโฟกัสก็กคือเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วเ,เปิดขึ้นมาใช้งานเรา เซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยพอมาเช็คกับ Flutter Doctor เนี่ยมันยังมีตัวนี้อยู่ครับก็คือ CocoPot นะฮะเขาบอกว่า CocoPot ยังไม่ได้ตินต่อครับนะแต่ก็จะมาดูวิธีการกันว่าเอ้ยจะเซตอัพไอ้ c ค c ค่ Po ได้ยังไงซึ่งจากลิงก์ที่เขาแนะนำไว้นะครับว่า To Install ให้ไปที่เว็บไซต์นี้อะ่ะ เธอเรา Copy URL ของเว็บไซต์ที่เขาแนะนำเนี่ยมาเปิดในเบราว์เซอร์ก็จะเห็นว่าโอเคนี่คือคำสั่งที่ใช้ในการ i n s tall เจ้า o o c o p o t นั่นเองหังจจุดนี้ทำไมครับเราสามารถ Copy คคำสั่ง i n s tall o o c o p o t มาได้เลยนะแก็ใช้ปุ่ม Command c นะครับกลับมาที่ Terminal แล้วก็วางคำสั่งลงไปนะใช้ปุ่ม Command v ดังนั้นคำสั่งนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วย sudo นะครับ เวลาเรากด enter แล้วเขาจะมีให้เราใส่รหัสไอ้รหัสตัวนี้อาจจะไม่ใช่รหัสเดียวกันกับตอนที่คุณทําการล็อกอิน u s เ r mm hmm. เข้าใช้งานเครื่องคอมพอวคุณนะมันจะเป็นรหัสที่คุณตั้งเอาไว้ตอนแรกสุดที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานหลังจากที่ซื้อมาแล้วหรือว่าหลังจากที่เราเซตอัพตัว mac os ใหม่เนี่ยจะมีให้ตั้งรหัส s u d o ตัวนี้นะครับอ่ะให้พิมพ์รหัสลงไปครับเวลาพิมพ์จะไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาบนจอเลย นะสังเกตว่าที่นเสียงขอช่นพิมพ์นิดหนึ่งนะครับแต่มันจะไม่มีอะไรแสงขึ้นมาบนจอเลยเราต้องมั่นใจว่าเราพิมพ์ถูกเมื่อมั่นใจแล้วกด enter ครับถ้าพิมพ์ถูกแล้วเนี่ยตัวระบบก็จะเริ่มทําการดาวน์โหลดและจะเห็นข้อความขึ้นมาพวก fetching f e t c h i n g พวกนี้ก็คือทําการดึงข้อมูลต่างๆมาแล้วก็ทําการติดตั้งลงมาในเครื่องของเราตามนี้แล้วก็ปล่อยให้มันทํางานนะครับอย่าลืมว่าต้องต่อเน็ตเลยนะก็จะใช้เวลาสักพักนึงก็ปล่อยให้มัน ทําให้เราจนเสร็จนั่นเองซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับดูไม่มีเออร์เรอร์อะไรนะมีแต่แบบ install install d o n t install แล้วก็บอกว่า gem install เรียบร้อยนะครับไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเช็คได้โดยการรันคำสั่ง flutter doctor อีกครั้งหนึ่งนะครับอลองดูนะ flutter doctor อะ,ะเริ่มเริ่มชินแล้วใช่ไหมนะครับนะอะก็ ให้ชินกับตัวคำสั่งเอาไว้ตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบภาคภูมิใจมากเพราะว่าคราวนี้เขียยวหมดทุกอันแล้วครับมาตั้งแต่ส่วนของ Flutter SDK ส่วนของ Android t 2 Chain ส่วนของ Xcode รวมถึงพวก Chrome Android s i o อ่ะพวกนี้เนี่ยเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วะครับนั้นสำหรับบางคนอาจจะมีเรื่องของ Connected Device นะที่อาจจะยังขึ้นเป็นื่างหมยตกใจอยู่ตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเรามา ลองเชื่อมต่อนะ้ตัวอุปกรณ์กันนี่คือโคต์พลเชื่อมต่อเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อตรงน,นี้กันว่าโอเคมีอุปกรณ์ที่เราสามารถเอามาใช้ได้กี่อันแต่ Flutter d o c t o r ตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าเฮ้ยสำหรับการเซต,ตอัพ l u u t t r r c k k รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆของการทำแอป Android ทำแอป iOS เนี่ยมันพร้อมที่จใช้งานและบนเครื่อง Mac ของเราครับ